ขาแทบจะไม่ต้องเบรกหรือแค่ยกคันเร่งก็รถบิ๊กไบค์ก็เข้าได้แล้วก็เหมือนกับที่ว่าผมเลี้ยวตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ขับเร็วเพราะเขาก็จะเลี้ยวอยู่แล้วพักงานเลยใช่ครับคือพักงานนี่เพราะอะไรเพราะเขารู้ถ้าโอเคก็ตกลงกันได้จบก็จบก็ถ้าผมผิดเขาก็อาจจะไม่เปิดสัญญาณก็ตกลงไปก็นั่นแหละก่อนที่จะรถจอดใช่ไหมรถบิ๊กไบค์คันนี้ก็ขอเข้าแต่รถเก่งทำไมยอมให้เข้าคือเขามุดออกซ้ายไปเพื่อที่จะเบียดรถบิ๊กไบค์คันนี้ออกมาเพราะรถเลนสวนมาเลนขวาใช่ไหมใช่ครับบิ๊กไบค์ก็เลยต้องที่เข้ามาโพสต์ว่าเราไปแจ้งความว่าเราไปทุบรถเขาเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นก็คือผมก็ขี่รถตามรถเข้ามาแล้วก็มีบิ๊กไบค์กับมอไซค์อยู่ข้างหน้าผมอยู่ผมขี่มาได้ถึงครึ่งทางระหว่างแยกพันธิพาซ่าถึงโรงแรมอมันตาก็บิ๊กไบค์คันหนึ่งเขาแซงรถเก่งคันนี้ขึ้นไปแล้วแซงไม่พ้นมันมีรถสวนมาบิ๊กไบค์ก็ขอเข้าหน้ารถเก่งก็คือมันมีช่องว่างให้รถบิ๊กไบค์คันนี้เข้าได้แต่พอบิ๊กไบค์จะเข้าไปปุ๊บรถเก่งคันนี้ไม่ยอมให้เข้าก็บีบแตรไล่แล้วก็ไปเบียดรถบิ๊กไบค์คันนี้รถเก่งคันนี้ไปเบียดบิ๊กไบค์คันนี้ออกมาครับออกมาแล้วบิ๊กไบค์เขาคอมเลนไปฝั่งนู้นอีกก็ถอยออกมาอยู่หลังรถเก่งคันนี้ตอนแรกตอนนั้นก็ยังไม่เกี่ยวอะไรกับผมก็ยังตกใจอยู่ว่าเอ้ยทำไมไม่ให้บิ๊กไบค์คันนั้นเข้าทั้งที่ว่าเข้าได้แต่ก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ขี่ตามมากันมาปกติจนมาถึงเลี้ยวซ้ายมาจะขึ้นสะพานนวรัตน์ก่อนจะขึ้นสะพานรถเก่งคันนั้นได้ออกเลนขวาออกขวานะครับแล้วก็ผมก็อยู่ทางซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวขวาที่จะขอเขาเข้าพอผมเปิดไฟเลี้ยวขวาขอเขาเข้าปุ๊บพอจะถึงจุดที่จะเลี้ยวขึ้นสะพานอยู่ๆรถเก่งคันนั้นก็เร่งเครื่องขึ้นมาใส่ผมแล้วก็บีบแตรไล่ผมก็งงก็คิดว่าไปปาดหน้าเขาแต่ในใจผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าผมไม่ได้ปาดหน้าเขาเพราะว่าผมก็มองกระจกอยู่พอเลี้ยวเข้ามาในซอยที่จะขึ้นสะพานได้นิดเดียวเขาก็จอดลงมาต่อว่าผมก็คิดว่าผมผิดแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจว่าผมก็ไม่ได้ปาดหน้าแต่ว่าผมก็ยอมรับผิดไปแล้วก็คิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยให้เขาขี่ออกมาก่อนพอขี่ผมให้เขาขี่ออกมาก่อนผมขี่ตามเขามาพอจะถึงกลางสะพานอยู่ๆเขาก็เบรกกระทันหันทั้งๆที่รถคันหน้าไม่มีคือเขาเบรกกระทันหันเพื่อที่จะให้ผมชนเขาผมก็เลยขี่รถขึ้นไปตีคู่เขาแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกถามพี่เขาว่าทำไมพี่ขับเรื่องนี้แล้วเขาก็ต่อว่าผมอีกแล้วก็ท้าทายผมก็เลยนิ่งเฉยไม่อะไรมากมายก็เลยปล่อยให้เขาขับรถมาอีกจนถึงลงสะพานพอผมเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาผมก็เลยจะเลี้ยวซ้ายพอผมเลี้ยวซ้ายมาเขาก็ยังด่าผมแล้วก็ท้าทายผมอยู่แล้วก็ด่าบุพการีของผมแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆก็เดี๋ยวผมขอให้ไปให้ปากคำที่สน.ครับในนั้นคือเราก็แยกย้ายกันไปถูกไหมครับครับเราไปด่าอะไรเขาไหมครับผมไม่ได้ด่าเลยครับก็คือผมไม่เถียงเลยผมจะเงียบแล้วก็มีแค่ว่าไปถามตอนที่เขาเบรกกระทันหันใส่ก็ถามเขาแค่ว่าทำไมพี่ขับรถเงี้ยแค่นั้นเองครับตอนนั้นใครเป็นคนขับรถเก่งเป็นพี่ผู้ชายครับพี่ผู้หญิงเขานั่งอยู่ด้านข้างครับอย่างข่าวที่ออกไปนี่กระทบอะไรกับเรามั่งมากน้อยขนาดไหนก็ตอนนี้ผมก็โดนระงับสัญญาณครับก็ไม่ได้ทำงานก็จนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดครับแล้วเราเดือดร้อนไหมอย่างนี้ก็เดือดร้อนครับเพราะว่าผมก็ใช้แก๊ปเป็นงานหลักครับหาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าแล้วการเข้ามาเอามาโพสเลยนี่เหมือนกับหาแล้วฝั่งเดียวเลยใช่ครับแล้วจากคลิปที่เขามีที่เขาได้ไปที่ตำรวจเนี่ยครับครับเราได้เห็นหรือยังคลิปนั้นผมยังไม่ได้เห็นเลยครับแล้วก็ผมขอดูอยู่ครับผมก็อยากเห็นภาพเหตุการณ์นั้นเหมือนกันครับก็อยากให้คนในโซเชียลได้เห็นคลิปนั้นเหมือนกันครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงมายังไงครับก่อนที่จะมาเกิดเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นภาพที่เข้ามาโพสต์นี่ก็คือเป็นแค่เฉพาะช่วงหนึ่งของเหตุการณ์ใช่ครับก็เป็นแค่ช่วงที่ว่ามีปากเสียงกันแค่นั้นเองครับแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เริ่มต้นคือไม่ใช่เราเลยใช่ครับ